สวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับผมซึ่งสืบเนื่องมาจากหลายๆคนทักแชทสอบถามมันเข้ามานะครับว่าทำไมมีคนชอบใช้ลูกากูกันเหลือเกินนะฮะพี่ตู้เย็นของเรานะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเวลตันโรมาลูลูกากูนะครับผมศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวหนาหูกับอินเตอร์มิลานนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกากูในเกมเปส 2000 เวอร์ชัน 19นะครับผมจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะฮะลูกากูจะมีเลเวลตันอยู่ที่เลเวล48นะครับผมก็จะมีโอเวอร์ออลตำแหน่ง CF นะฮะ92นะครับตามโปรไฟล์เนี่ยเขาเล่นได้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับกองหน้าตัวป่ำนะครับแล้วก็เล่นปีกได้บ้างนะฮะแต่ว่าโดยธรรมชาติจริงๆนะท่านผู้ชมเมื่อเราจับไปเล่นปีกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมาะนะครับผมสำหรับลูกากูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจับยืนตรงกลางเลยเนี่ยเป็นเซ็กโกสไตรเกอร์นะครับผมก็ดรอปลงไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือศูนย์หน้าตัวเป้าหรือ CF นั่นเองนะครับในส่วนของค่าความสามารถในค่าพลังต่างๆตอนที่เลเวลตันเนี่ยจุดเด่นของเขาจะมีในเรื่องของความสามารถในด้านเกมลุกนะครับผมค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็ฟินิชชิ่งกับคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยก็เป็นจุดเด่นนะครับผมการยิงค่อนข้างคมนะฮะท่านผู้ชมลูกมงก็ทำได้ดีนะครับผมลูกกลางอากาศก็ทำได้ดีนะฮะแล้วก็ความเร็วนะฮะก็เป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างรูปร่างสูงใหญ่แต่มีความเร็วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ค่าพลังที่มากที่สุดของเขาก็คือฟิสิคอลคอนแทคนะครับหรือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมก็เป็นฉายาของเขาอยู่แล้วนะครับผมตู้เย็นนะฮะเป็นนักเตะที่มีความหนานะครับผมความแข็งแกร่งสูงเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมประหลาดใจก็คือเรื่องของการครองบอล นะครับนักเตะคนนี้เนี่ยก็ครองบอลได้ดีด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของสกิลนะครับมีสกิลติดมา6สกิลด้วยกันนะครับผมมีสกิลการมงนะครับผมมีการยิงนะฮะการยิงจังหวะเดียวนะครับผมแล้วก็ยิงลูกจุดโทษด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลไฟติ้งสปิริตเลือดนักสู้ด้วยนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีลูกากูอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ลองเล่นจริงๆจังนะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นตัวหลักของทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมหลายๆคนที่ใช้นะครับผมแล้วติดใจเนี่ยก็เข้าใจว่าติดมือนะฮะเล่นแล้วเข้ากับสไตล์ของตัวเองนะครับผมลูกากูเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์โพชเชอร์นะครับผมก็คือสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจะปักหลักอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับผมรอทำประตูนะครับผมไม่ค่อยที่จะวิ่งฉีกออกไปรับบอลด้านข้างเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเชื่อมเกมจากปีกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสไตล์แบบนี้นะครับผมหลายๆคนชอบใช้นะครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องจักรสังหารในการทำประตูเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อได้จังหวะนะครับเมื่อรับบอลจากปีกรับบอลจากมิดฟิลด์นะครับผมเขามักจะยิงได้ดีนะยิงได้คมนะครับผมด้วยความที่เขามีพลังในเรื่องของการยิงได้ดีนะครับผมแล้วก็มีฟินิชชิ่งดีด้วยนะครับทำให้หลายๆจังหวะเนี่ยยิงได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นลูกากูเข้าข้อจริงๆนะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้มากๆสำหรับกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นตัวที่ถล่มประตูให้กับเราเป็นอย่างดีเลยนะฮะบางคนอาจจะไปมองเทียบกับลูกากูในชีวิตจริงนะครับผมเล่นไม่เห็นเก่งเลยยิงไม่คมนะครับผมก็จะบอกว่าอย่าเอาเกมไปเทียบกับนักเตะในชีวิตจริงนะฮะท่านผู้ชมก็เรามองที่ความสามารถในเกมนะครับผมค่าพลังในเกมสกิลในเกมนะครับสไตล์การเล่นแล้วก็วิธีการเล่นนะครับผมว่านักเตะคนไหนนะครับเข้าทางกับเรานะครับก็อย่าไปดูว่าเอ๊ะเราไม่ชอบนักเตะคนไหนนะครับผมหรือว่ามองนักเตะคนไหนในชีวิตจริงเล่นไม่ดีนะครับผมก็อย่ามาเหมารวมในเกมนะฮะท่านผู้ชมเราเล่นเกมให้มีความสุขนะครับผมใครที่เล่นเกมแล้วสะสมนักเตะที่ตัวเองชอบเนี่ยก็เป็นแนวทางการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้เล่นเกมฟุตบอลแล้วมีความสุขนะฮะท่านผู้ชมถ้าหากว่าชอบสไตล์นักเตะที่มีความหนานะครับมีความถึกนะครับผมแล้วก็มีความเร็วด้วยนะฮะท่านผู้ชมคือผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งที่ปกติสไตล์การเล่นของลูกากูกองหน้าตัวเป้าที่มักจะเป็นสไตล์โพชเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความสามารถในการครองบอลเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกากูในเกมเปส2019นี่นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่ครองบอลดีแล้วก็มีความเร็วด้วยแถมกันนั้นนะครับผมยิงคมด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมชอบนักเตะลักษณะนี้นะครับผมทำให้เราเล่นแผนโดยเฉพาะหน้าถ้าเกิดว่าเราเล่นแผนหน้า3เนี่ยสามารถเอาลูกากูมายืนตรงกลางแล้วตรงนี้นะครับผมเหมาะสมมากๆเลยนะฮะอันนั้นคือข้อดีของลูกากูนะครับทีนี้มาดูข้อเสียนิดนึงนะท่านผู้ชมลูกากูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่มีดิบบิ้งแล้วก็บอลคอนโทรลค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับครองบอลได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาเราเล่นเขานะครับผมพยายามอย่า
ให้เขาครองบอลนานจนเกินไปนะครับผมครองบอลเนี่ยสามารถครองบอลได้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการคึงนะครับเป็นการพักบอลนะครับแต่อย่าเล่นสไตล์ที่เป็นการล็อกบอลนะครับแล้วก็หมุนตัวหลบกองหลังนะฮะท่านผู้ชมลูกกูไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับเนื่องจากว่าค่าพลังบอดี้คอนโทรลของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะท่านผู้ชมไม่มีสกิลเกี่ยวกับการครองบอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้บอล นะครับผมลูกกูได้บอล นะครับพยายามพักบอล นะครับแล้วก็หาจังหวะจบให้ได้นะครับยิงให้ได้ไวที่สุดนะครับผมถ้ายิงไม่ได้จ่ายออกข้างจ่ายออกให้ตัวอื่นเข้าช่วยนะครับผมกล่าวโดยสรุปนะครับเราเป็นลูกกูนะครับเป็นนักเตะกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่มีความหนามีความถึกนะครับมีความคมนะครับมีความเร็วแล้วก็ครองบอลได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#คำว่ารีวิวเวลตันใต้คลิปเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันนักเตะคนอื่นได้เลยครับ